รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากผลงานหนังสั้นสีขาวของผู้เข้าแข่งขันกว่าร้อยทีมทั่วประเทศถูกคัดสรรโดยกูรูทางภาพยนตร์จนเหลือ10ทีมสุดท้ายผู้กำกับคนต่อไปที่จะกำกับหนังสั้นในหัวข้อ Bangkok Clear กรุงเทพปลอดภัยไร้ยาเสพติดจะเป็นใครนั้นไปชมกันเลยต่อไปคือหมายเลข27คุณพรทิพาโอคะมงคลครับสวัสดีค่ะชื่อพรทิพาโอคะพนมชื่อเล่นอยู่นะคะผู้กำกับทีมที่5พรทิพาโอคะพนมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรวันนี้เธอจะต้องไปหาแรงบันดาลใจที่ชุมชนมัสยิดนูรุนยากีนซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบของทางกรุงเทพมหานครบิวจะได้เจอกับอะไรจะสนุกท้าทายขนาดไหนไปดูกันเลยครับเนื้อเรื่องก็จะเปรียบเทียบกับต้นไม้เนี่ยเวลาเราจะทำความสะอาดต้นไม้ที่ใบไม้ที่มันร่วงหล่นนะคะก็เปรียบเสมือนปัญหายาเสพติดที่เกิดว่าที่มันกระจัดกระจายอยู่ซึ่งถ้าเราจะกำจัดปัญหายาเสพติดออกไปให้ได้เนี่ยเราก็ต้องกำจัดตั้งแต่ต้นตอของปัญหาก็คือการตัดต้นไม้ไปเลยค่ะคนดูเขาจะรู้ได้ยังไงว่านี่เป็นเรื่องยาเสพติดแล้วถ้าดูจากสตอรี่บอร์ดเนี่ยมันไม่มีทางรู้เลยน้องว่าไหมกรรมการเขาก็บอกว่าเขาก็ชอบนะคอนเซ็ปต์ของเรามีเป็นการเปรียบเทียบแต่ว่าไม่ได้เล่าโดยตรงอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าคนดูอาจจะไม่เข้าใจว่าเป็นหนังเกี่ยวกับยาเสพติดได้เพราะว่ามันไม่มียาเสพติดอยู่ในหนังเลยพอการตัดต้นไม้เนี่ยภาพการตัดต้นไม้มันเหมือนกับเป็นการมันด้านลบมากกว่าที่เป็นด้านส่งเสริมในแง่บวกอะครับมันอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบอะไรที่มันชัดกว่านี้เนาะในเรื่องของยาที่ว่าอาจจะเพิ่มซิมโบลหรือว่าพวกสัญลักษณ์อะไรเข้าไปที่แบบบ่งบอกถึงยาเสพติดเนี้ยค่ะวันนี้ก็มาที่ชุมชนมัสยิดนูรุนยากีนจอมทอง1 2 1 2 3 4ก็ครั้งแรกที่รู้ว่าจะได้มาที่นี่ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็คาดหวังมากเพราะว่าที่นี่ก็เป็นชุมชนที่มีผู้ที่เขาเสพยาเสพติดโดยตรงแล้วค่ะเราก็จะได้แบบว่าศึกษาข้อมูลหรือว่าได้พูดคุยกับเขาได้รู้จักแง่มุมดีๆจากเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คะพี่ทราบไหมว่าบังหมัดเขาอยู่ไหนอะคะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมซอยสุเหล่าของซอยสุเหล่ามีคนนอกเนี่ยเข้ามาส่งแล้วก็ในชุมชนเนี่ยมันมีเหมือนกับว่ามีคนขายเขามีรายได้เยอะครับมีรายได้เยอะมากแล้วก็ทำให้ชุมชนของเราเนี่ยมียาเสพติดเยอะมากจริงๆผมเนี่ยได้ทำการเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาจับกุมแต่ว่าสิ่งที่ได้รับก็คือเขาเนี่ยเข้ามาท้ายิงท้าตีท้าต่อยกันเชื่อไหมครับผมเนี่ยทำงานตรงนี้ผมทำไม่ได้เลยก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ข้อสรุปคือเราต้องใช้หลักสันติวิธีในการทำงานตรงนี้นะครับที่ชุมชนของผมเนี่ยเป็นชุมชนบำบัดเหมือนกับว่าเป็นชุมชนบำบัดแรกๆเลยครับที่ทำเองเด็กๆเนี่ยได้เข้ามาตรวจแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ามีส่วนร่วมกับชุมชนแล้วก็เขาก็สามารถที่จะเลิกได้พ่อแม่เด็กเนี่ยเขาก็ดีใจครับที่ลูกหลานเนี่ยเขาเนี่ยเลิกได้ครับทุกอย่างเขาบอกว่าถ้าครอบครัวอบอุ่นคุณพ่อคุณแม่กล้าพูดกับลูกลูกกล้าพูดกับพ่อแม่ถูกไหมครับจากหนึ่งครอบครัวใช่ไหมครับเป็นสองครอบครัวเป็นสามครอบครัวสี่ครอบครัวห้าครอบครัวและชุมชนมีความสุขไหมปัญหาสังคมต่างๆเช่นการลักขโมยการอะไรมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเป็นการป้องกันนะครับแบบเข้มแข็งไปในตัวก็ความรู้สึกทั้งวันที่ได้มาหาแรงบันดาลใจที่นี่นะคะที่มัสยิดเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากค่ะเพราะว่าเราไม่เคยได้มาเจอคนที่เขาแบบเสพยาเสพติดจริงๆก็ตอนแรกก็รู้สึกแบบว่าเขาจะให้สัมภาษณ์เราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถึงแล้วเขาให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็ตอบให้เราดีมากๆเลยทำไ
ไมพี่ถึงได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะคะอย่างแรกอยากลองเหรอครับเออเขาให้เล่นฟรีไม่เสียตังค์ไม่ได้ลองลองไปลองมาอันที่สองเขาเอามาให้อีกบอกว่ามันหกสิบบาทผมก็เลยเอาก็เลยลองมาก็อยากจะเล่นยาแบบนี้ยาชนิดของยาค่ะที่พี่เสพติดตอนนั้นนะคะมันมียาอะไรบ้างเหรอคะมียาบ้าอย่างเดียวหลังจากที่เขาพยายามที่จะเลิกยาเสพติดสามารถทำงานเลี้ยงชีพได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างเงี้ยก็เรารู้สึกว่าเขาก็เห็นความสำคัญของคนแม่นะที่แบบว่าพยายามต่อสู้เพื่อเขามาตั้งนานเงี้ยเขาก็สามารถปรับปรุงตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแรงผลักดันให้เขาแบบเป็นคนใหม่ได้ค่ะหลังจากที่ได้ไปพูดคุยกับครอบครัวผู้หญิงอะค่ะประทับใจแล้วก็โศกเศร้าใจในบางมุมอย่างเช่นมุมของครอบครัวเขาค่ะที่แบบว่าค่ะก็คือต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็คนเป็นแม่ซึ่งเสียใจแล้วก็ไม่สามารถห้ามปลามลูกได้เราอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องเลิกยาเสพติดครอบครัวค่ะก็ตอนที่เสพยาก็คือว่าเงินจะกินก็ยังแทบจะไม่มีแต่พอเราเลิกได้ชีวิตเราก็ดีขึ้นบิวได้ลงพื้นที่หาข้อมูลและแรงบันดาลใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่บิวจะต้องกลั่นกรองแนวคิดของตัวเองออกมาเป็นหนังสั้นจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับได้เปลี่ยนบทมาหลายบทเหมือนกันค่ะก็ต้องเริ่มตั้งแต่ไปหาแรงบันดาลใจมาเราก็รู้สึกว่ามันได้แนวคิดใหม่ๆอะค่ะแล้วก็บทเก่าบทแรกก็คือบทเรื่องถอนรากถอนโคนมันมีปัญหาในเรื่องการใส่ซิมโบลหรือว่าสิ่งที่ทำให้คนดูรู้ว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับยาเสพติดอะค่ะเมื่อได้บทแล้วเราก็ทำการแตกช็อตแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ค้นพบว่ามันก็ยังไม่น่าสนใจก็เลยเปลี่ยนอีกบทหนึ่งคือเป็นบทล่าสุดซึ่งคือเราคิดว่ามันน่าจะสร้างความแบบว่าน่าสนใจแล้วก็ความน่าสนุกของให้เราได้มากในการเลือกนักแสดงครั้งนี้นะคะแต่ละคนที่เอามาให้เลือกก็คาดเดาได้ยากนิดนึงค่ะว่ามันจะสามารถเขาจะสามารถเล่นบทของเราได้หรือเปล่าเพราะว่าบทของเรามันค่อนข้างว่าใช้การแสดงที่เน้นอารมณ์มีการเน้นอารมณ์เพราะว่าแสดงคนเดียวด้วยค่ะค่ะแล้วก็อีกบทหนึ่งก็คือเป็นบทผู้หญิงแก่ค่ะซึ่งก็ค่อนข้างยากเหมือนกันในการเลือกเพราะว่าตัวเลือกอาจจะยังไม่เพียงพอแล้วก็ยังเห็นภาพไม่ชัดการเลือกพ็อปวันนี้นะคะก็มีพ็อปหลายชิ้นที่เราคิดว่าน่าจะเอามาใช้ในหนังของเราได้นี่ก็ใช่ใช่ไหมอย่างเข็มฉีดยาเนี้ยเราอยากได้แบบว่าที่มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยพ็อปบางอันก็อาจจะนำไปใช้ในบทได้เพราะว่าเห็นพอเห็นอันใหม่ๆปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออเป็นไอเดียใหม่ๆอาจจะเอาไปใช้ได้นะอะไรเงี้ยที่วันนี้ได้กำกับหนังของตัวเองไปครึ่งมาแล้วนะคะก็รู้สึกโล่งใจมากค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ถ่ายมาเกินครึ่งเรื่องแล้วเหมือนกันแบบหวั่นระแวงขั้นสุดอ่ะเดี๋ยวจะต้องรอถ่ายซีนข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกแล้วค่ะก็เลยต้องรีบเตรียมตัวเหลือถ่ายชั้น2อีกประมาณนึงค่ะ 30% 2 1 2 3 4คือเหมือนในตอนตัดต่อจะแบบให้มันแบบว่าเฟดดำแล้วก็ขาวอีกทีนึงก็เห็นคัดเดียวพอแล้วนี่แบบว่าลุกขึ้นเนี้ยเอาเป็นฉาก MV ได้อันนั้นเนี่ยจริงๆถ่ายยาวเหมือนคนบ้าจริงอ่ะสำหรับนักแสดงก็รู้สึกพอใจค่ะก็อาจจะมีการต
้องแบบว่าบรีฟหรือกำกับบ้างเป็นบางครั้งก็เป็นธรรมดาแต่ว่าก็เข้ากันได้ดีเป็นการเล่าแบบว่าเล่าสองชั้นที่แบบว่าตลกไปอ่ะติดขัดบ้างเล็กน้อยคือบางทีอารมณ์เขากับอารมณ์เราในการทำงานเราก็ไม่เข้าใจว่าคนตาเหล่ตาลอยหรือแบบคือเหลือกตาขึ้นข้างบนหรืออะไรเงี้ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือพยายามไม่จะปรับให้เข้ากับที่เขาบอกอะไรเงี้ยค่ะทำกับน้องก็รู้สึกสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะน้องเขาเป็นเด็กง่ายๆคือตั้งใจทำงานสนใจที่จะทำงานให้ดีทั้งที่น้องเขาเป็นผู้กำกับใหม่แต่เขาก็พยายามอย่างที่สุดแล้วก็นับว่าโอเคนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีปัญหากับตัวผู้กำกับเองเพราะบางทีรู้สึกว่าการถ่ายไม่ค่อยถูกค่ะเราก็เลยจะแบบว่าหลงๆลืมๆบ้างว่าเออช็อตนี้ถ่ายหรือยังว่าช็อตนี้ยังไม่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูให้ดีค่ะต้องนิ่งได้ไหมพี่ก็จะสายตาเฝ้ามองพี่จริง acting นี้นะดังหมดติดยาแล้วก็หวานเอาไปพี่จะต่ออีดิเตอร์เขาดูฟุตเทจช่วยเราแล้วก็ช่วยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเลือกซาวค่ะเพราะว่าการเลือกซาวมันช่วยในการตัดต่อได้ง่ายขึ้นจังหวะของหนังเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะหนังเราเป็นมูดแต่ว่าร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่กังวลตอนนี้เอาตรงๆก็คือลืมภาพอินเสิร์ตค่ะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงเขาร้อนผู้หญิงเขาอาศัยคนเดียวในบ้านแล้วมีครั้งหนึ่งอ่ะเหมือนเขาก็ไปคุยตู้เย็นเขาก็ไปเจอตุ๊กตาตุ๊กตาหนูนั่งแช่อยู่ในตู้เย็นค่ะพี่เจอตุ๊กตาอยู่ในตู้เย็นคือช่องแช่แข็งนะต้องวิทย์ของตู้เย็นคือจะบอกว่าตุ๊กตาตัวนั้นแหละก็คือยาไอค่ะก็หลังจากผ่านไปขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ตัดก็ถือว่าเกินครึ่งเรื่องแล้วค่ะซึ่งเร็วมากค่อนข้างเร็วระหว่างการตัดมันก็มีปัญหาบ้างเราก็กลัวว่าเนื้อเรื่องมันจะดูเป็นแบบว่าผิดไปจากที่เราอย่างเราต้องการให้มันมูดแบบหลอนมันอาจจะดูแบบผีไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้ไอเดียของพี่เขาด้วยพี่เขาก็ช่วยเสนอไอเดียช่วยแนะนำให้เราได้แบบดีมากเลยค่ะหนังนี่แบบว่าที่มันแบบว่าซาวว่าคือบางตัวเขามีปัญหาแบบเขาถ่ายมันจะเสียดายแล้วก็เสียดายด้วยครับตัดเลยพยายามแบบเอามาใส่ใช้ให้ครบอ่ะตุ๊กตาใช่ไหมนะคะซ่อม2เทคอันนี้มันช็อตแคบให้ค่ะก็หลังจากที่ตัดงานตัวเองเสร็จ 100% แล้วนะคะก็รู้สึกโล่งอกมากเลยค่ะงานเราเสร็จหมดแล้วได้ร่วมงานกับน้องดิวนะครับตอนแรกก็คุยกันเรื่องความต้องการของน้องเขาแล้วก็คุยกันว่าน้องเขาอยากตัดหนังแบบไหนสไตล์ไหนก็เป็นคนแรกที่ผมได้ตัดหนังสไตล์ของเขาก็คือสไตล์น้องเขาคือเขาอยากได้หนังแบบเงียบๆเป็นแนวทางนึงที่ผมว่ามันแปลกดีนะแรงบันดาลใจของบิลถูกถ่ายทอดสู่หนังสั้นเรื่อง Stranger เรียบร้อยแล้วแนวคิดของเธอจะส่งต่อให้คณะกรรมการได้แค่ไหนห้ามพลาดผ่านไปแล้วกับการกำกับหนังสั้นของบิลจนได้หนังสั้นเรื่อง Stranger ให้ประจักษ์ต่อสายตาทุกคนถึงเวลาที่คณะกรรมการจะได้ชมหนังสั้นของบิลหนังสั้นเรื่องนี้จะเจ๋งโดนใจกรรมการแค่ไหนไปดูพร้อมๆกันเลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อปณิภาโอคาขนมนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ Stranger โอ้ Stranger นี่เขาแก้บทนี่ค่อนข้างงงและมั่วและไม่ตอบโจทย์เนาะมันก็เริ่มต้นดูเหมือนมันจะโอเคนะแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามจะอธิบายในเรื่องเนี่ยมัน
ออกนอกคลิปตรงนี้ไปหน่อยสรุปก็คือมันไม่ได้พูดเรื่องยาเสพติดในความรู้สึกของคนดูมันกลายเป็นเรื่องของการรักษาความสะอาดมากกว่าThank you.
เขาไม่ให้คะแนนอ่ะน้องไม่ได้ปรับบทอ่ะน้องเปลี่ยนเรื่องอ่ะคือถ้าคำว่าปรับบทเนี่ยมันต้องปรับแบบว่าเอ้ยหาคีย์อะไรบางอย่างมาแทนการเป็นแนวความคิดในด้านลบที่ว่าตัดต้นไม้อย่างเงี้ยแต่นี่น้องเปลี่ยนเรื่องไปเลยอ่ะคือผมว่าในแง่ของการเล่าเรื่องเนี่ยโอเคมันน่าสนใจมีคนแปลกหน้าซึ่งทำให้คนดูเกิดความสงสัยว่ามันคืออะไรแล้วพยายามจะเชื่อมโยงประเด็นก็คือตัวเชื่อมโยงมันคือไอ้ตุ๊กตาตัวเล็กๆนั้นที่ค้นพบในตู้เย็นเนี่ยจนแล้วจนรอดเนี่ยในฐานะคนดูเนี่ยเมื่อดูจนจบแล้วเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่ามันสัมพันธ์กันยังไงคือการปรับเปลี่ยนหรือการพัฒนาบทพัฒนา develop คำว่า develop เนี่ยมันควรจะเป็นการพัฒนาที่ขออนุญาตพูดตรงว่ามันควรจะพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับพัฒนาขึ้นไปในบทภาพยนตร์หรือในหนังเราเนี่ยมันก็ควรจะดีขึ้นเข้าใจมากขึ้นหรือส่งผลสุดท้ายกับคนดูมากขึ้นภารกิจสุดหินของบิลก็เสร็จสิ้นลงแล้วใครที่ชื่นชอบและอยากให้หนังสั้นเรื่อง Stranger เป็นผู้ชนะสามารถดูไลค์และแชร์ได้ที่ facebook.com/bkkclear ใครจะเป็นผู้คว้าเงินรางวัล 100,000 บาทติดตามได้ในโชว์พาวทุกวันอังคารทางททบ5คือผมชอบในจุดที่เขาเอาคนสูงอายุคนหนึ่งมาเป็นตัวแทนว่าถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อว่าวันหนึ่งเขาหลงไหลไปกับยาเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเป็นกลายเป็นคนแก่ไปหมายถึงว่าจะทำให้แก่เช่นบุหรี่เช่นอะไรก็แล้วแต่คือตัววัยรุ่นนั้นแก่ลงไปโอ้สแตนเจอร์นี่เขาแก้บทนี่แก้ไม่ตรงกับบทที่คัดเลือกเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เลยให้คะแนนเฉพาะส่วนของโปรดักชันกับส่วนของการตัดต่อที่ไม่ได้ให้คะแนนในส่วนของบทมันพูดถึงเรื่องการทำความสะอาดบ้านการนอนปล่อยตัวเข้าใจแหละน้องอาจจะพยายามพูดถึงการติดยาแล้วก็ไม่สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวแต่ว่ามันไม่ชัดเจนอะไรทั้งสิ้นเลยอะแต่ว่าอย่างที่พูดไปอะครับว่าการนำเอาองค์ประกอบของหนังสยองขวัญมาช่วยเนี่ยมันก็น่าสนใจเพียงแต่ว่าคลี่คลายไปแล้วมันไม่น่าติดตามเช่นการเอาบุคคลที่3ว่าคนแปลกหน้าเข้ามาในเกี่ยวข้องแล้วทำให้เรารู้สึกเกิดอยากจะเชื่อมโยงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนนี้กับหญิงชราหรือหญิงสูงวัยเนี่ยอะไรแบบนี้แต่เมื่อนำไปแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์ขอขอบคุณโครงการ Bangkok Clear กรุงเทพปลอดภัยและยาเสพติดนะคะของกรุงเทพมหานครที่มีโอกาสให้ยูได้มีโอกาสมาตัดต่อกำกับเขียนบทอะไรก็แล้วแต่ทำหนังสั้นด้วยตัวเองครั้งแรกอะค่ะซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณ